คุณหมอพรหมินทร์นะคะหรือว่าคุณหมอมิ้งในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะปรากฏว่าก็พูดถึงกระแสข่าวการปรับครม.ที่มีชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่จะมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมอมิ้งบอกว่าตนมองว่าเป็นการคาดหวังหรือว่าหาประเด็นที่ตีเชิงนโยบายนะคะแล้วก็มีที่ไหนครม.เรายังทำงานได้ดีแล้ววันนี้นางสาวแพทองธารก็มาช่วยเป็นรองประธาน2คณะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของโครงการซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็บัตร30บาทของรัฐบาลที่มีนายกเป็นประธานซึ่งก็เป็นสิ่งที่กำลังจะออกผลนะคะถามย้ำว่างานรัฐบาลเดินหน้าการปรับครม.ไม่จำเป็นใช่หรือไม่คุณหมอมิ้งบอกว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องปรับเลยนะพร้อมปฏิเสธตอบคำถามว่าคุณแพทองธารเหมาะจะนั่งรัฐมนตรีหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นใดๆเพราะวันนี้คุณแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็สามารถช่วยเรื่องการบริหารได้เหมาะสมและความเห็นตอนนี้ก็หลากหลายส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยที่ว่างลงนั้นไม่เป็นไรเพราะตำแหน่งว่างลงก็สามารถทำงานได้นะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอะไรหรือไม่ก็พูดถึงกระแสปรับครม.นั่นเองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่เป็นภาพรวมนะคะเรียกว่าก่อนที่จะเข้าห้องประชุมใหญ่กันนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะพูดถึงเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการตำรวจก็พูดถึงกรณีที่มีกรรมธิการตำรวจเตรียมจะไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคุณชัยชนะเขายืนยันว่ากรรมธิการเนี่ยจะเดินทางไปตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจตามเดิมก็คือวันที่12มกราคมปีนี้นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยชนะกันค่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยในส่วนที่เป็นเอกสารเราจะได้รับวันนี้เวลาเซ็นชื่อห้องประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รับเป็นไฟล์เอกสารซึ่งในการศึกษาข้อมูลเนี่ยเวลาสั้นอยู่แล้วจริงๆแล้วรัฐบาลก็ควรจะประชุมสัปดาห์ที่2ของปีใหม่นะครับแต่รัฐบาลก็เร่งรีบแต่ไม่เป็นไรครับในส่วนที่เร่งรีบรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเป็นธรรมดาของรัฐบาลศรีถนนชัยนะครับที่ไม่มีความจริงใจของประชาชนเนี่ยเราก็พร้อมทำงานและตรวจสอบอยู่แล้วครับไปแน่นอนครับขณะนี้เรารอหนังสือตอบกลับจากกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจนะครับเราได้ทำหนังสือไปก่อนปีใหม่นะครับรอเขาตอบกลับมานะครับแล้วก็จะไปกำหนดการ12มกราคมเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงครับก็ไม่เลื่อนครับเว้นไว้แต่เขาทำหนังสือว่าไม่ตอบรับเราก็ต้องชี้แจงเหตุผลมาผมก็ได้แถลงกับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทำไมถึงไม่ไปเพราะวันนี้อย่าลืมว่าโรงพยาบาลตำรวจเองเนี่ยก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าวงจรปิดที่ดับทั้งหมดเนี่ยเสียทั้งหมดเนี่ยเสียเพราะอะไรทำไมไม่มีงบประมาณซ่อมแซมครับผมคิดว่าถ้าคุณยิ่งรักกลับมาก็เป็นชนวนเหตุในการสังคมนี้มี2มาตรฐานนะครับแล้วผมว่าเป็นชนวนเหตุที่ให้ม็อบลงถนนได้อันนี้ผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการตัดสินใจเอาคุณยิ่งรักกลับมาแล้วใช้วิธีการพิเศษแบบเหนือนักโทษคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นชนวนเหตุให้รัฐบาลมีอายุสั้นลงครับยืนยันนะคะ12มกราคมตามเดิมที่กรรมาธิการจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะแล้วก็มีข้อสงสัยเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะที่ทั้งหมดเสียเพราะว่าอะไรนะแล้วก็พูดไปถึงอดีตนายกหญิงด้วยนั่นก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเตือนว่าอย่ากลับมาด้วยวิธีพิเศษนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ